สอดกระเป๋าไปเลยไหมมันแหม่แหม่เดี๋ยวค่อยมาก็ได้ไม่เป็นไรไปเราไปเช็คอินกันครับจุดจอดรถอันนี้จุดจอดรถอันนี้จุดเช็คอินตามคุณพ่อบ้านไปก็เป็นลานกลางเต็นท์ด้วยนะครับกลางเต็นท์เราไม่ได้กลางเต็นท์นะครับเรามาเป็นแบบห้องพักบ้านพักมีพนักงานไหมคะหรือว่าต้องเช็คข้างบนนู้นแต่ตรงนั้นมีน้องหมาก็โซนที่พักก็จะเป็นด้านล่างแล้วก็จะมีโซนโน้นเราไปเช็คอินกันก่อนบรรยากาศต้นเรื่องค่ะพรุ่งนี้อาหารเช้าเริ่ม8:00-10:00ที่ร้านอาหารตรงนี้นะคะตอนเย็นลูกค้าลงเล่นน้ำพายเรือได้นะคะลูกค้าพายเสร็จเล่นเสร็จลูกค้าเรือปลุกค่ะดูดีนะคะเหมือนแน่นอนเรือจอดอยู่ข้างห้องลูกค้านะคะเชิญคือชีพอยู่ที่ศาลานะถ้าเรือหายจะแจ้งเลยก็ได้ใช่ไหมฮะเอาใช่ไหมตื่นทันใช่ไหมตื่นโมงครึ่งไหมเหรอโอเคแปดโมงค่ะได้ค่ะแล้วก็คือออกมารอได้เลยมาเวลานี้แน่นอนประมาณ7:00ใช่ค่ะรอได้เลยค่ะลูกค้าเขาก็จะไปจอดหน้าแพเนี่ยมาทันแล้วได้โอเคก็2 ชุดค่ะ2 ชุดโอเคอันนี้รบกวนนิดนึงแล้วที่ว่าเป็นอาหารทานอาหารกับชุดหมูกระทะค่ะตอนเย็นอันนี้เราก็คือทานที่หน้าห้องโอเคก็เดี๋ยวเราดูว่าทำดีตามสั่งได้ใช่เรียบร้อยครับเช็คอินเรียบร้อยก็แก้ไขข้อความนิดนึงกางเต็นท์ไม่ได้ครับก็ยังว่าอยู่เราเดินขึ้นมาครับเมื่อกี้เห็นแล้วว่าเหมือนไม่มีลานกางเต็นท์นะครับผมก็ให้พักนี่แหละครับตามนี้เลยเป็นแพรพักนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปที่ห้องเรานะครับยังให้เขาไป
ของขนของก่อนเอากระเป๋าก่อนนี่มีน้องมาต้อนรับด้วยไปเราไปขนของก่อนนะครับไปค่ะไปครับสภาพของไม่เยอะของไม่เยอะสภาพนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งบรรยากาศก็สดชื่นร่มรื่นหูนักพัดมีสอดทางลงโอเคไหมโอเคอยู่ตามมาตามมาโอเคก็ขึ้นต้องเบรกให้ทันเล่นได้ครับแต่ถ้าสูญหายก็ลำละผูกให้ดีครับถ้าสูญหายลำละ 15,000 บาทเจ้าที่แจ้งไว้ฉะนั้นเราไม่ควรพายเราไม่ควรพายของเราได้ห้องเบอร์4ตอนนี้ยังมีแดดครับเชิญครับญาติค่ะเจ้าหน้าที่ก็มาเปิดแอร์ไว้ให้เปิดแอร์รอไว้ให้ครับเย็นฉ่ำเดี๋ยวไงขออนุญาตล้างกระเป๋าก่อนนะครับล้างกระเป๋าล้างของแล้วก็มารีวิวกันต่อครับเปิดไฟก่อนห้องดีงามมากครับเปิดมาก็นี่เลยครับเป็นที่นอนที่นอนตื่นเช้ามาก็ชมบรรยากาศน่าจะเป็นควีนไซส์ครับนี่ประตูมองไปเห็นบรรยากาศริมน้ำนี่นะครับบรรยากาศด้านข้างทีวีครับอันนี้พัดลมด้านนอกด้วยเดี๋ยวตอนเย็นรอให้แดดล่มนิดหน่อยครับเดี๋ยวเราไปนั่งชิลกันด้านนอกนะครับนี่ก็เป็นตู้เย็นนะครับน้ำ2ขวดเหมือนโดยทั่วไปครับแล้วก็กาแฟกาน้ำรองตากผ้าครับมาดูภายในห้องน้ำมีอะไรครับภายในห้องน้ำห้องน้ำก็มีเครื่องทำน้ำร้อนเครื่องน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นโถส่วนแล้วก็มีนี่ครับมีแชมพูแล้วก็ซาฟูครับผมนี่ครับก็เป็นภายในห้องนะครับที่ภูนภัทรรีสอร์ทนะครับผมก็ในเป่าผมมีครับถ้าลงไปเล่นน้ำแล้วเปียกๆก็ขึ้นมาน้ำเป่าผมมีที่เป่าผมให้ห้องเราก็เป็นห้องสแตนดาร์ดนะครับนิดนึงอากาศร้อนเป็นห้องมาตรฐานนะครับที่เราจองมานี่ก็ราคา 1,800 นะครับผมก็แต่ในส่วนของราคาอาจจะต้องรีเช็คกับทางเพจใช่ครับเพราะว่าแต่ละครั้งแต่ละวันช่วงเวลาไม่เหมือนกันแล้วก็ห้องแต่ละไทป์ก็ราคาก็จะแตกต่างกันออกไปครับแล้วก็อยู่ที่สิ่งอำนวยความสะดวกอันอื่นด้วยก็ยังไงลองเข้าไปดูกันอีกทีนึงครับในเพจภูนภัทรรีสอร์ทนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงเก็บบรรยากาศด้านบนมาที่อีกทีนึงแล้วก็เย็นๆเราไปนั่งนั่งนอนครับก็มีหมูกระทะให้สั่งครับผมแล้วก็อาหารมีสั่งสบายครับไม่ต้องทำอะไรเลยมากินมาพักผ่อนอย่างเดียวครับผมก็ยังไงจะถ่ายบรรยากาศให้ดูกันเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมโอเคครับไปด้านนู้นเลยครับ
นี้ครับ4โมงกว่าๆนั่งชิลบรรยากาศเห็นที่หน้าห้องครับบรรยากาศดีมากเสพธรรมชาติไปเสพธรรมชาติกันสบายสบายเลยครับก็ฟ้ามาพุ่งอะไรนะแดดวันนี้ก็ไม่ค่อยมีคึ้มๆเหมือนจะมีเมฆฝนก็ยิ่งสบายเลยครับอากาศนี่ครับดูครับหน้าห้องเป็นแม่น้ำเป็นภูเขาอย่างนี้นั่งชิลฟังเพลงสบายเลยครับไปแล้วครับผมมีลูกค้าครับไปนั่งเลยครับออกแพ้เปียกเรียบร้อยครับนี่ครับก็ที่นี่เขามีบริการนะครับแพ้เปียกก็ท่านใดมาก็รอบเนี่ยครับประมาณ4โมงครึ่งแล้วก็จะมีมารอรับบริการล่องแพ้เปียกนะครับมาแล้วครับกับข้าวมื้อเย็นไม่ใช่กับข้าวครับข้าวมื้อเย็นง่ายๆง่ายๆครับขอเป็นอาหารตามสั่งตามสั่งจากที่แพ้นี่นะครับจะสั่งหมูกระทะก็ไม่ไหวครับคุณแม่บ้านก็เพิ่งจะทำฟันมาไม่ค่อยจะดีก็กินง่ายๆก่อนแล้วกันครับนี่ครับผมก็ข้าวผัดไข่ดาวครับพริกแกงพริกแกงกุ้งยำหมูยอพริกแกงกุ้งครับไข่ดาวง่ายๆครับแค่นี้แล้วก็ยำหมูยอกินท่ามกลางบรรยากาศภูเขาแม่น้ำครับผมสวัสดียามเช้านะครับก็เห็นก็นอนหลับสบายครับบรรยากาศก็ดีมากครับตอนนี้ก็ประมาณ7โมงครับเดี๋ยวเรารอใส่บาตรกันเดี๋ยวจะมีพระมานะครับประมาณช่วง7โมงครึ่งถึง8โมงครับประมาณแล้วก็ได้ทางที่ตรงที่เราเช็คอินมาเนี่ยครับเป็นชุดใส่บาทนะครับก็เป็นชุดละ99บาทแล้วก็ให้เขาเตรียมให้ครับยังไงจะรอพระมากันอีกทีแล้วก็ได้ใส่บาทกันแล้วค่อยไปทานอาหารเช้ากันที่ครับเที่ยวรอบนี้เป็นไงครับได้ทำบุญได้ทำบุญทั้งเมื่อวานทั้งวันนี้เลยเมื่อวานไปทำบุญที่วัดวันนี้ก็วันนี้ชามิเซบาร์ชามิเซบาร์พระก็ดีครับที่พักก็แจ้งเราจะได้ตื่นมาทำบุญกันนะครับไปได้อาหารเช้าไหมครับนี่ก่อนนั่นแหละนั่งริมนั่นน่ะมีลมอยู่พอดีนี่ครับนี่ครับ
โอ้ดินกาแฟชานะครับแล้วก็ขนมปังปิ้งวันนี้นะครับอาหารเช้าแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นเซตอาหารเช้านะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนะทางที่นั่งครับมาแล้วครับชุดอาหารเช้าของเรานี่ก็เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอเมริกันบิ๊กฟาสต์ใช่ไหมครับไข่ดาวไส้กรอกแฮมสลัดครับแล้วก็มีเป็นข้าวต้มกุ้งก็เป็นผลไม้ครับแตงโมครับส่วนเดี๋ยวกาแฟกับขนมปังปิ้งอะไรพวกนั้นก็เดี๋ยวเราค่อยไปเพิ่มเติมกันอีกทีครับนะครับทานอาหารเช้าครับบรรยากาศเขียวชอุ่มของภูเขาครับแล้วก็เสียงน้ำไหลของแม่น้ำครับเราจะฟินเท่านี้ขออนุญาตไปทานกันก่อนนะครับก็ได้เวลานะครับที่เราสองคนก็จะต้องเช็คเอาท์แล้วครับผมสำหรับที่นี่นะครับปูนภัทรรีสอร์ทนะครับก็โอเคเลยครับถ้าใครอยากมาชิลๆกับบรรยากาศแม่น้ำภูเขานะครับห้องพักดีๆแอร์เย็นๆฉ่ำนี้ก็ลองเข้าไปค้นหาดูได้ครับที่เพจนะครับภูนภัทรรีสอร์ทนะครับผมก็ดีครับแนะนำทั้งนี้ก็เป็นไงบ้างครับดีค่ะสำหรับทริปนี้การบริการดีเช้ามาก็ได้ใส่บาตรด้วยตอนเช้ามีปะมาทางนี้นะครับก็ยังไงครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้เราสองคนนะครับที่ YouTube Channel Joe Jeff Travel ด้วยนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนไปรีวิวกันที่ไหนก็ติดตามชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ